การปลูกผักสลัดในแก้วนะคะเราก็จะใช้แก้วไซส์จัมโบ้เนี่ยที่เขามีขายกันตอนนี้เป็นของเหลือใช้นะไม่ต้องทิ้งแล้วก็ไม่ต้องเจาะรูนะแล้วก็เอามะพร้าวสับใส่รองก้นประมาณนี้นะคะประมาณ1ส่วน3ของแก้วหรือครึ่งนะครึ่งก็ได้ส่วนดินก็จะเป็นดินถุงผสมขุยมะพร้าวแล้วก็อันนี้ก็จะมีขี้งัวแห้งแล้วก็แป้งก็จะใส่เปลือกไข่ไปด้วยแล้วเราก็จะไปใส่น้ำต้องค่อยๆใส่นะเพราะว่ารอให้ดินกับขุยมะพร้าวดูดน้ำอ่ะให้เขาซึมจากข้างๆแก้วนะคะว่าน้ำไปถึงไหนถ้าเราใส่น้ำเยอะแล้วกะไม่ถูกเนี่ยไม่เป็นไรเราก็เทออกได้นะอย่าให้มันท่วมน้ำท่วมตรงนี้พอส่วนเมล็ดผักสลัดเนี่ยเราก็จะใช้วิธีโรยเขี่ยดินแล้วก็ใช้เมล็ดแบบโรยแล้วก็เขี่ยดินกลมหน่อยเราก็จะใช้โรยตามกระถางต้นไม้ข้างๆกระถางต้นไม้ที่เราปลูกอยู่นะคะพอดีอันนี้เราชำอันนี้ไว้แล้วเจ้าเป็ดเจ้าห่านมันมาไซส์ก็เลยใช้อันนี้โรยเราก็จะใช้ผักสลัดถ้าใจให้ดีนะเราก็ปลูกให้ดนแสงแดดเลยต้นเขาก็จะเตี้ยๆแบบนี้ถ้าหากว่าต้นยาวๆเนี่ยถ้าเราปลูกเราได้ต้นยาวๆเนี่ยแสดงว่าไม่โดนแสงไม่พอนะคะแล้วก็จะไม่แข็งแรงเราก็จะเลือกแล้วเราก็ใส่ลงไปการใส่ปุ๋ยต้องใส่นะคะคือถ้าใครไม่มีเวลาที่จะต้องมานั่งทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรพวกนั้นน่ะเราปลูกแบบบ้านๆใส่ไปเถอะค่ะปุ๋ยเม็ดใส่ไปเถอะไม่เป็นไรหรอกนี่ถ้าใส่ปุ๋ยเม็ดนะคะเราก็จะใส่ข้างๆหรือว่าเราใช้ผสมน้ำก็ได้แล้วเราก็ลดลงไปอย่างนี้คือแบบเนี้ยเราไม่ต้องลดน้ำทุกวันช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะอาทิตย์หนึ่งหรืออาจจะมากกว่านั้นคอยดูแค่นั้นเองคอยดูดินตรงเนี้ยแห้งๆบางทีตรงนี้แห้งแต่ข้างในก็ยังมีความชื้นอยู่อันนี้ปลูกง่ายๆสบายๆปุ๋ยต้องใส่ค่ะยังไงก็ต้องใส่กินไปเถอะไม่เป็นไรหรอกพอเราถึงเวลาเราจะเก็บเกี่ยวแล้วเราก็ใกล้ๆเนาะใกล้ๆพอเขาโตแล้วเราก็เลิกใส่เราก็ใส่แต่น้ำเราก็ใส่แต่น้ำค่ะอาจจะใส่สลับกันระหว่างปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีนะคะแล้วถ้าเวลาฝนตกทำยังไงล่ะป้าแมวมันจะท่วมไหมก็คือถ้าเป็นในลักษณะเนี้ยถ้าฝนตกท่วมแน่นอนแต่ถ้าตกไม่แรงอ่ะมันก็ไม่ท่วมหรอกแต่ถ้ากวนเราก็เจาะรูจากขอบประมาณ1นิ้วอะค่ะเจาะรูมานะคะแล้วก็จริงๆแล้วอะถ้าหากว่าผักสลัดตัวเนี้ยพอเขาโตอะใบเขาก็จะเป็นพุ่มมันก็จะปิดปากแก้วคือน้ำมันก็จะเข้าไม่ค่อยได้อ่ะจากที่ป้าแมวเคยปลูกนะแต่ว่าถ้าหากว่าฝนตกแรงๆอ่ะก็อาจจะเข้าได้เยอะแต่ก็มีแต่อีกถ้าฝนตกแรงๆอ่ะใบก็จะช้ำทีนี้พอใบช้ำเนี่ยมันก็ไม่สวยแล้วมันก็จะชะงักการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็ควรจะหาพลาสติก
ใส่นะคะคุมเป็นหลังคาคุมนี่เราจะให้ดูดอกสลัดดูดอกตัวนี้นะคะดอกแต่ว่าตัวนี้ป้ามาจะปลูกเป็นแบบไร้ดินนะคะจะใช้แต่ขุ่ยมะพร้าวซึ่งเคยเสนอในคลิปที่แล้วนี่จะเป็นเลดโคลอนนะคะก็รอรักที่ป้ามาเก็บกินก็จะเก็บเลาะไปแต่อันนี้คือโดนเจ้าพวกนั้นกินนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูในแก้วเสียงมาแล้วอันนี้จะเป็นแบบเอาไปหลบไว้สูงสูงเลยรอดจากพวกน้ำเสร็จเจ้าพวกนี้ตอนนี้ก็กำลังออกดอกนะคะเนี่ยถ้ามีความสุขกับการปลูกผักให้เป็ดกับห่านกินนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ